คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเขาคุยกันถึงเขาเรียกว่ามองไปข้างหน้าแล้วนะว่าโลกหลังยุคโควิดเนี่ยเขาต้องการผู้นำในรูปแบบไหนครับคือคนที่ตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่พอใจกับผู้นำที่อาจจะมีอยู่หรือว่าเขาอยากจะเห็นผู้นำในรูปแบบลักษณะไหนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ทางด้านของดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยได้พูดเอาไว้ครับนะครับถึงเรื่องของรูปแบบผู้นำในอนาคตนะครับข้อมูลที่ดร.ทักษิณพูดเอาไว้เนี่ยนะมันจะมีอยู่จริงๆจะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่เรื่องหนึ่งเลยเนี่ยที่เขาอยากจะเห็นมากยิ่งขึ้นกับตัวผู้นำในอนาคตเนี่ยนะฮะว่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยมันจะมีหนึ่งเนี่ยในเรื่องของคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องมีการปรับตัวที่ดีอ่ะมีความรู้ที่ดีมีการกล้าในการตัดสินใจแล้วก็สรุปออกมาคร่าวๆเนี่ยนะฮะที่คุณทักษิณเขียนเนี่ยคือพูดได้ง่ายว่าผู้นำเนี่ยนะฮะจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกล้าตัดสินใจเข้าใจเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งเพียงพอเพิ่มพลังอำนาจให้กับประชาชนของตนอยู่เสมอนะครับไม่ใช่เป็นการเพิ่มแค่ครั้งคราวนี่คือสิ่งที่คุณทักษิณเขียนออกมามาสะท้อนออกมาแล้วมันสะท้อนยังไงบ้างครับคุณหมอคือผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทักษิณไปพูดนะฮะรวมกับเป็นพันเนาแต่ว่าน่าจะเป็นเวอร์ชวลก็คือแบบต่างคนอยู่ต่างที่กันแล้วก็เป็นการแสดงความเห็นว่าโลกหลังโควิดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะครับคนจะสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการที่ work from home เรื่องการใช้เทคโนโลยีที่จะได้แบบสามารถจะทำงานที่ไหน anytime anywhere อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วรวมทั้งพฤติกรรมของคนที่จะเปลี่ยนไปเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแง่ของการมีความเห็นเรื่องการจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเพราะว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่ผู้นำในยุคใหม่จะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดว่ามันจะเกิด disruption เนี่ยจริงๆมันเมื่อก่อนเนี่ยจะคาดการว่าอาจจะอีก3ปี5ปีวันนี้มันไม่ละมันมาเร็วเพราะตัวโควิดเนี่ยที่ทำให้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นจะเกิดขึ้นเนี่ยมันได้ชัดเจนเร็วขึ้นอย่างเรื่องการเดินทางก็จะเป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมต่อไปนี้เรื่องการเดินทางก็อาจจะจะต้องมีมิติใหม่ของการเดินทางเรื่องของการผลิตก็จะต้องแทนที่จะไปเป็นลักษณะที่เมื่อก่อนนี้ก็เรียก globalization ก็คือว่าแบบหาแหล่งของการผลิตที่ราคาถูกที่สุดอะไรอย่างนี้ต่อไปอาจจะไม่ใช่ละเพราะจากเหตุการณ์โควิดเรารู้แล้วว่าถ้าหากสมมติว่าเกิดเรื่องทีนึงอย่างเรื่องหน้ากากเรื่อง PPE เรื่องยาอะไรพวกนี้คือรอคนอื่นไม่ได้เลยแหละถึงเวลาตัวใครตัวมันทุกคนก็จะเอาตัวรอดก่อนเพราะฉะนั้น supply chain นี่สำคัญมากผมขอเสริมหมอตรงนี้ตั้งคำถามหน่อยครับว่าแล้วอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขากำลังลงทุน EEC อยู่ตรงแถวๆชลบุรีแถวๆนั่นนะครับที่เขาบอกว่าจะเปิดเป็นแหล่งให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนกันมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าอย่างนี้มันก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายๆประเทศเขาเริ่มจะดึงนักลงทุนเขากลับมาไหมครับเพราะว่ามันจะส่งผลอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ทิศทางในเรื่องที่การวางแผนในอดีตเนี่ยจะต้องร่อนมาดูว่ามันจะได้ผลกระทบไหมงั้นถึงบอกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแค่โควิดตัวเดียวเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติพังหมดเลยคือทุกอย่างต้องกลับมารื้อฟื้นกันใหม่นะครับอย่าง EEC เองเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้นมันก็ไม่ค่อยสวยงามอยู่แล้วล่ะคือมาวันนี้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะถ้าพูดกันตามตรงงั้นถ้าพอเจอเรื่องโควิดด้วยเนี่ยเพราะว่าก็อาจจะมีปัญหางั้นการมามองยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศเนี่ยผมว่าคิดว่าสำคัญละแล้วที่สำคัญคือถ้าเรามามองย้อนดูจุดแข็งของเราจุดแข็งเราคืออะไรเรื่องสุขภาพเรื่องของความเชื่อมั่นที่ทำให้คนรู้สึกว่าการอยู่ในประเทศไทยการกินอาหารของไทยการใช้บริการทางด้านการแพทย์ของไทยเป็นการบริการหรือสินค้าที่น่าเชื่อถือมีคุณภาพก็เรียกว่าอย่างคุณชัชชาติเขาใช้ว่า trust economy เศรษฐกิจแห่งความเชื่อถือความเชื่อมั่นครับงั้นตรงนี้อาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่แล้วเราคงไม่ใช่แบบประเภทจะทำอะไรก็ได้สเปะสปะต้องทำไปตามยุทธศาสตร์งั้นอย่างเรื่องเกี่ยวกับพวก wellness อย่างที่ดร.สุวุฒิบอกว่ามันควรจะประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นแบบคล้ายๆศูนย์กลางทางด้านเกี่ยวกับ wellness อะไรเงี้ยจะทำยังไงกันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้แปลว่าท้าทายจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ของประเทศของผู้นำงั้นผู้นำวันนี้คงจะต้องกลับมานั่งทบทวนอย่างเอาจริงเอาจังนะถ้าท่านบอกว่าท่านจะเป็น new normal อยากจะฟังคนอื่นๆฟังให้เยอะๆครับเอาแค่เรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่ฟังคนอื่นบ้างได้แล้ววันนี้ไม่มีใครเห็นแล้วว่ามันมีความจำเป็นเลย คือทุกอย่างเนี่ยมันถูกคลี่คลายไปหมดแล้วเคอร์ฟิวก็ไม่มีแล้วแต่ท่านยังจะคงพรกฉุกเฉินต่อไปอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันผมว่าพอคุณหมอพูดแบบนี้ผมคิดถึงเรื่องหนึ่งที่เกาหลีใต้เขา
เขามีความพยายามที่จะพัฒนาไปก็คืออุตสาหกรรมบันเทิงของเขาเนี่ยนะครับแล้วมันน่าจะสอดคล้องกับปัจจุบันนี้ที่เราสามารถดูหนังได้ในบ้านเนี่ยแล้วเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ไหมครับว่าเกาหลีใต้เขามีการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงเหมือนเราเคยคุยเรื่องนี้กันครั้งหนึ่งที่เขาสร้างหนังสร้างอะไรออกมาเนี่ยแล้วมันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาแล้วก็สร้างเม็ดเงินได้จำนวนมหาศาลเรียกว่าไม่แพ้กับบริษัทโตโยต้าทั้งบริษัทเนี่ยเขาสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลจากอุตสาหกรรมบันเทิงนั่นหมายความว่าไทยเราเมื่อคุณหมอพูดถึงว่าเรามีวัฒนธรรมที่แข็งแรงเรามีเรื่องของอาหารที่ดีเรามีเรื่องของเวลเนสจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยการเจาะลงไปในกลุ่มนี้ได้แล้วขยายไปได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นรายการหรือว่าสารคดีต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้มันน่าสนใจเหมือนกันคือจริงๆในแง่เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันก็มีครอบคลุมตั้งแต่หนังสือดนตรีภาพยนตร์หรือแม้แต่พวกคราฟต์ต่างๆนะครับคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วผมว่าประเทศไทยเนี่ยในแง่ของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยพวกเราเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นอะในระดับโลกใช้ได้เลย คือคราฟต์พวกเครื่องไม้เครื่องมืออย่างพวกอะไรเครื่องประดับเดี๋ยวนี้มีประเทศแบบผสมเหมือนกับเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ด้วยนะแล้วปรากฏว่าเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมของพวกวัยรุ่นด้วยอันนี้คนไทยเราเก่งมากเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องกลับมานั่งคิดใหม่แบรนดิ้งไทยแลนด์ใหม่ซึ่งกลุ่มแคร์กำลังจะเสนอเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องแบรนดิ้งไทยแลนด์ในระยะยาวเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คงได้คุยกัน